5เมตรกันเฉพาะส่วนโรงงานอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จครับด้านนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบแนวกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดไทยวัฒนารามยืนยันแนวคันกั้นน้ำไม่มีรอยรั่วซึมนะครับเพราะเป็นลักษณะบานเหล็กเมื่อกางเหล็กออกก็อาจจะมีรอยต่อทำให้ต้องนำกระสอบทรายมาอุดรอยต่อโดยขณะนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าคันประมาณ1เมตร80เซนติเมตรครับ